เนื้อหาในส่วนที่4ของบทที่4จะว่าด้วยเรื่อง consumer surplus หรือว่าส่วนเกินของผู้บริโภคนะคะเมื่อเราพูดถึงส่วนเกินของผู้บริโภคนะคะเราจะมักใช้สัญลักษณ์ CS เป็นตัวย่อที่สะท้อนถึง consumer surplus คำถามคือ consumer surplus คืออะไรนะคะเราจะพิจารณา consumer surplus โดยใช้รูปกราฟนะคะถ้าให้แกนตั้งคือราคาแกนนอนก็คือปริมาณรองเท้าถ้าจะซื้อรองเท้า1คู่ willing net to pay ของผู้บริโภคจะเท่ากับ20บาทแต่ถ้าจะให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นอีก1หน่วยซื้อรองเท้าเพิ่มขึ้นอีก1หน่วยการซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นอีก1หน่วย willing net to pay ของผู้บริโภคก็จะลดลงนั่นคือการซื้อสินค้าหน่วยที่2 willingness to pay ของผู้บริโภคก็จะลดลงเหลือ19ถ้าจะให้ซื้อรองเท้าเพิ่มอีกคู่เป็นคู่ที่3 willingness to pay ของผู้บริโภคจะลดลงเหลือ180ถ้าจะซื้อเพิ่มอีก1คู่เป็นคู่ที่4 willingness to pay ก็จะลดลงเรื่อยๆเป็น170คู่ที่5 willingness to pay เหลือแค่160ซื้อเพิ่มอีกคู่เป็นคู่ที่6 willingness to pay ของคู่ที่6จะเป็น150ถ้ารองเท้าคู่ละ140บาทส่วนเกินของผู้บริโภคเท่ากับเท่าไหร่นะคะเราจะเห็นได้ว่าผู้บริโภคซื้อรองเท้า1คู่2คู่3คู่4คู่ราคาที่จ่ายเท่ากันคือ140บาทแต่ความยินดีจ่ายของการได้มารองเท้าคู่แรกคู่ที่2คู่ที่3จะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นส่วนเกินของผู้บริโภคแต่ระดับปริมาณก็จะมีความแตกต่างกันconsumer surplus ก็คือส่วนเกินที่ผู้บริโภคได้รับจากการซื้อสินค้าหน่วยแรกการซื้อสินค้าในหน่วยแรกนะคะผู้บริโภคยินดีจ่าย200บาทแต่จ่ายจริงเท่าไหร่คะ140จึงเกิดส่วนต่างเกิดขึ้นเท่ากับ60ถูกไหมคะ60คือพื้นที่ตรงไหนในรูปกราฟ60ก็คือพื้นที่แรงเงาสีฟ้าถูกไหมคะผู้บริโภคซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นอีกหน่วยเป็นหน่วยที่2หน่วยที่2ยินดีจ่ายแค่190แต่จ่ายจริง140ส่วนเกินของผู้บริโภคของการซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นหน่วยที่2จะเท่ากับ190ลบ50ก็คือพื้นที่ตรงนี้ถูกไหมคะซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นอีก1หน่วยเป็นหน่วยที่3การซื้อสินค้าที่เพิ่มขึ้นหน่วยที่3ผู้บริโภคยินดีจ่าย180แต่จ่ายจริง140เพราะฉะนั้นส่วนเกินที่ได้มาก็จะเท่ากับ180ลบ140ก็คือพื้นที่แรงเงาสีส้มถูกไหมคะซื้อเพิ่มอีก1หน่วยซื้อเพิ่มเป็นหน่วยที่4หน่วยที่4ที่ซื้อเพิ่มขึ้นมาส่วนเกินที่ได้รับเท่ากับเท่าไหร่หน่วยที่4ที่ซื้อเพิ่มขึ้นมายินดีจ่าย170แต่จ่ายจริงเพียงแค่140เพราะฉะนั้นส่วนเกินจึงมีค่าเท่ากับ170ลบ140ก็คือ30พื้นที่แรงเงาสีน้ำเงินหน่วยที่5ที่ซื้อเพิ่มยินดีจ่าย160แต่จ่ายจริงแค่140เพราะฉะนั้นส่วนเกินที่ได้มาคือพื้นที่แรงเงาระหว่าง160และ140ซื้อเพิ่มอีก1หน่วยเป็นหน่วยที่6ส่วนเกินของการซื้อรองเท้าที่เพิ่มขึ้นหน่วยที่6จะเท่ากับ150ลบกับ140คือพื้นที่จุดๆตรงนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าการที่ผู้บริโภค
ซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นจากหน่วยที่หนึ่งเป็นหน่วยที่สองหน่วยที่สามเพิ่มเป็นหน่วยที่สี่หน่วยที่ห้าหน่วยที่หกส่วนเกินผู้บริโภคที่ได้รับทั้งหมดจะมีค่าเท่ากับ60บวก50ตรงนี้60ถูกไหมคะบวก50บวก40บวก30บวก20และบวก10จะมีค่าทั้งหมดเท่ากับ210ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นพื้นที่ส่วนเกินของผู้บริโภคก็คือพื้นที่แรงเงาสีเหลืองที่ปรากฏในรูปกราฟคำถามคือถ้าเราจะคำนวณส่วนเกินผู้บริโภคคำนวณยังไงส่วนเกินผู้บริโภคก็คือส่วนต่างระหว่างสิ่งที่ผู้บริโภคยินดีจ่ายกับสิ่งที่ผู้บริโภคจ่ายจริงสิ่งที่ผู้บริโภคจ่ายจริงก็คือ actual expenditure หรือพื้นที่แรงเงาสีม่วงตามรูปกราฟถูกไหมคะแต่สิ่งที่ผู้บริโภคยินดีจ่ายสะท้อนตามเส้นอุปสงค์เพราะฉะนั้นในกรณีทั่วไปที่เส้นอุปสงค์มีลักษณะเป็นเส้นต่อเนื่องตามเส้นสีม่วง demand curve นะคะ consumer surplus จึงเป็นพื้นที่ที่อยู่ใต้เส้นอุปสงค์และอยู่เหนือราคาตลาดนั่นเอง